จำนวนของดอทคอยมากกว่า 40.9 พันล้านดอทถูกถือครองโดยโรบินฮูด 30.9% ของอุปทานทั้งหมดของเหรียญว่านส่งเงินกว่าครึ่งพันล้านดอทไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนใดบนโลกใบนี้ด้วยค่าธรรมเนียมแค่เพียงเล็กน้อยนี่คือโอกาสที่นักลับฟอกเงินรอคอยเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญดอทคอยวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่ารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคเรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดเก่าให้นักลงทุนทุกวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระบัญชี Twitter ที่ใช้ชื่อว่า @whalealert ได้ทวิตว่าโรบินฮูดได้ถือครองมากกว่า1ใน3ของอุปทานของดอทที่หมุนเวียนทั้งหมดสำหรับลูกค้าในขณะเดียวกันคริปโตเคอเรนซีมีมที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินอื่นจำนวนมากอีกครั้งด้วยค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับธนาคารจำนวนของดอทคอยมากกว่า38ล้านดอทที่เก็บไว้โดยโรบินฮูดตามทวิตล่าสุดของบัญชี Twitter @whalealert ที่ติดตามธุรกรรมของดอทคอยขนาดใหญ่ที่ทำโดยวานระบุว่าจำนวนโทเค็นเต็มสุนัขยอดนิยมที่ถือโดยแพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยังคงถืออยู่ในระดับ 30% ของอุปทานทั้งหมดของดอทคอยที่ยังหมุนเวียนอยู่ในตลาดตอนนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 4,390 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วยดอทคอยทั้งหมด 49,98 ล้านดอทการเข้ารหัสลับแบบมีมที่เป็นเจ้าของลูกค้าของโรบินฮูดนั้นจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน2ใบที่รู้จักกันบนแพลตฟอร์ม333-4959และ1699-275โดยใช้ที่อยู่8แห่งราคาของดอทคอยที่มีการซื้อขายกันบนแพลตฟอร์มโรบินฮูดนั้นมีความผันผวนเล็กน้อยหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว 59.3 ล้านดอทถูกเลื่อนไปยังกระเป๋าเงิน20อันดับแรกดอทเวลอเลิร์ตยังกล่าวอีกว่าจำนวนของดอทคอยที่ลดลงอย่างมากได้ถูกส่งจากที่อยู่ที่ไม่ระบุตัวตนไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส20อันดับแรกเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการส่งเหรียญ359ล้านดอทมูลค่ามากกว่า38ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยมีค่าธรรมเนียมทั้งหมดแค่เพียง6.71 เหรียญหรือ 63.33 ดอทซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของการทำธุรกรรมที่ธนาคารใดในโลกไม่สามารถทำได้